รัฐบาลทุกรัฐบาลเพิ่มโทษทางกฎหมายขึ้นไปโดยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่เพิ่มคุณธรรมไม่เพิ่มความชอบธรรมไม่เพิ่มน้ำจิตน้ำใจให้กับประชาชนทุกคนก็กลัวถูกข่มขู่ถูกตามฆ่าถูกตามล่าสังหารอยู่ต่างประเทศผู้ลี้ภัยก็ถูกล่าสังหารถูกอยู่ในประเทศก็ถูกคุกคามตัวไม่อยู่อาจารย์สมศักดิ์ตัวไม่อยู่พ่อแม่อยู่ก็ถูกคุกคามที่บ้านโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงต่อสถาบันทหารก็ช่วยกันทำเลือเกินหารู้ไม่ว่านี่คือการสร้างความเจ็บแค้นให้แก่พี่น้องประชาชน 1. 2. หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเล็กขอดบันทึกในระบบข่าวสารของโลกจนกระทั่งทำให้เรื่องราวในเยอรมันการโอกาสในเงื่อนไขที่ท่านแปลพระราชฐานไปพระองค์ท่านจะมีพระสนมกี่คนเราก็รู้แต่ที่ผ่านมาไม่เป็นข่าวแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าถูกตีข่าวใหญ่ทีแรกก็มีแต่ภาษาเยอรมันตอนหลังกลายเป็นข่าวอังกฤษตอนหลังกลายเป็นข่าวฝรั่งเศสสวิตตอนนี้ไปถึงประเทศอินเดียครับอินเดียก็เอากับเขาด้วยแล้วนะครับผมจะให้ท่านดูข่าวอินเดียครับ The Indian Express ครับผมไม่อ่านรายละเอียดนะไม่แปลมาให้ท่านทราบหรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เก็บรายละเอียดมากเหลือเกินของอินเดียนี่สงสัยนานๆรายงานทีมั้ง Indian Express เป็นสำนักข่าวของประเทศอินเดียนะครับรายงานโดยนิฮาบันคอในเรื่องราวนี้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เรารู้กันในประเทศไทยพระองค์ท่านมีชีวิตการสมรสยังไงพระองค์ท่านขึ้นครองราชแล้วโอนทรัพย์สินเรื่องสำนักทรัพย์สินสุภากษัตริย์ยังไงรวมตลอดถึงพระองค์ท่านประทับอยู่ในต่างประเทศรายงานละเอียดหมดแต่ในเนื้อความนั้นเป็นคำพูดที่กระเทือนใจคนไทยมากผมไม่เอามาพูดพอให้ท่านทราบแค่นี้เองเหตุผลเขาก็บอกว่าหัวเรื่องที่พาดไว้ก็ตรงไปตรงมาอันนี้พอพูดได้ทำไมการต่อต้านนะครับในเยอรมันต่อต้านพระมหากษัตริย์ไทยในเยอรมันนี่จึงเกิดขึ้นในขณะที่ท่านพำนักอยู่ที่โรงแรมในหุบเขาแอลเท่านี้แต่ในเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อ่านครับแล้ววันนี้มันเลยไปถึงไหนครับเรื่องที่ขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่องขัดแย้งขอโทษเรื่องที่มีการต่อต้านพระองค์ประทับอยู่ในโรงแรมแกรนด์โฮเทลในรัฐบาวาเรียซึ่งไม่ใช่พระราชวังท่านนะครับพระราชวังท่านอยู่มิวนิกแต่อันนี้อยู่อีกเมืองหนึ่งถ้าจะจำไม่ผิดก็รู้สึกจะเมืองเชอร์โนบิลหรืออะไรที่เนี่ยที่ผมรายงานข่าวไปแล้วว่ามีการฉายไฟรบกวนพระองค์ท่านแล้วก็ฉายไฟที่สถานทูตมีการประณามเป็นการข้อความที่ในทางลบปรากฏว่าวันนี้เรื่องมันเลยเข้าไปอยู่ในสภาบาวาเรียแล้วครับเยอรมันเนี่ยเขามีสภาแห่งชาตินะครับสภาแห่งชาตินี่เขาเรียกบุนเดนทากแล้วก็สภาท้องถิ่นนี่เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งผมก็พยายามจะหาข้อมูลตรงนี้ครับมาบอกกับท่านผมเห็นข่าวมาหลายวันแล้วแต่ว่าคุณแอนดูแกเขียนผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่วันนี้ปรากฏเป็นเรื่องจริงครับเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในสภาของบาวาเรียแล้วก็เลยไปถึงสภาแห่งชาติแล้วนี่คือข่าวนะครับข่าวที่พูดถึงที่ผมเอามานี้เพื่อจะให้เป็นหลักฐาน
ม่ใช่ว่าเพื่อเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมันคุณมาพูดลอยๆได้ยังไงคุณไปเชื่อฝรั่งหรือไม่ใช่ครับข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับที่เราได้เห็นแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอะไรสำนักข่าว nau.ch ลงข่าวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับไอ้สำนักข่าวนี้คือใครนะฮะไม่ใช่โนเนมนะฮะพูดถึงเวลาเขาเรียกเขาพาดหัวเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาราชการนะครับในหลวงเราเนี่ยต่างประเทศเขาเรียกมหาวชิราลงกรณ์เขาไม่ได้เรียกเต็มยศนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอันนี้มันยาวเขาไม่เรียกเขาจะเรียกมหาวชิราลงกรณ์นักการเมืองได้มีการยื่นกระทู้เข้าไปในสภาเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วแล้วคนสำนักข่าวตรงนี้ NAU นี้ไปค้นดูใน Google ก็ได้ครับพิมพ์เข้าไป NAU มันจะออกมาเลยครับเป็นสำนักข่าวของสวิสครับสวิตเซอร์แลนด์นะอย่าลืมว่าในสหภาพยุโรปนี่มันเป็นสหภาพนะครับสำนักข่าวสวิสคนในเยอรมันก็เห็นคนในประเทศ EU ก็เห็นเพราะเจ้าสำนักข่าวนี้แกนเน้นการทำข่าวในช่องโทรทัศน์ของสถานของอะไรอ่ะรถทัวร์สถานีขนส่งคือเน้นแต่โทรทัศน์ที่ออกข่าวในบ้านเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข่าวเคเบิลทีวีทำนองนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ใช้สายเคเบิลแล้วเขาใช้ยิงแต่ว่าเน้นอยู่ในสถานีขนส่งสถานีรถไฟในที่ต่างๆตามที่ข้อมูลเขาบอกเนี่ยนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่จอโทรทัศน์ที่เขาตั้งในรถทัวร์ในสถานีขนส่งในสถานีรถไฟตามสถานที่สาธารณะต่างๆสำนักข่าวนี้เป็นคนออกข่าวเรื่องนี้ครับเป็นคนออกข่าวเรื่องมีการตั้งกระทู้ถามว่าในหลวงประเทศไทยเนี่ยมาประจำอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นภาวะการเดียวกันครับทั้งโลกก็คือเมื่อประกาศภาวะการป้องกันโรคแล้วเนี่ยเขาใช้กฎหมายผมไม่อยากใช้คำว่าฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราทำฉุกเฉินไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ใช้กฎหมายเผด็จการแบบฉุกเฉินเขาใช้ระบบนี้เขาใช้ระบบกฎหมายปกติของเขาครับนั่นก็คือเขาต้องปิดโรงแรมดังนั้นความเสมอภาคทางกฎหมายในเมืองฝรั่งนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปะทุแล้วสสท้องถิ่นกับสสระดับชาติเขาเอาเรื่องนี้ตั้งกระทู้ถามเข้าไปในสภาของบาวาเรียการตั้งกระทู้ถามตรงนี้จะมีการตอบนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วผมบอกให้ท่านทราบนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเอ๊ะสภาบาวาเรียก็เหมือนสภาจังหวัดไทยไม่ใช่ครับการแบ่งอำนาจการปกครองในสภาพยุโรปเนี่ยสภาท้องถิ่นนี้มีอำนาจมากนะครับเพราะเป็นฐานของระบบอำนาจรัฐสภาแห่งชาติอย่างที่ผมบอกว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสดันยังจะไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีในท้องถิ่นของแกอีกได้อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วรัฐมนตรีบางคนก็ลาออกนะครับไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอื่นก็มีครับดังนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เล็กกว่าตำแหน่งนายกเทศมนตรีจากเมืองนะนี่ในฝรั่งเศสที่อาจารย์จรัญแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ทราบบอกมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าการตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ไม่จริงไม่ใช่เรื่องเล็กมีการออกข่าวจริงแล้วคนที่ตั้งผมให้ท่านดูนะครับคนที่ตั้งกระทู้คนที่ตั้งกระทู้นี่เป็นสสในบาวาเรียชื่อคุณแคทเธอรีนาแม่นามสกุลอ่านยากเหลือเกินเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวครับแคทเธอรีนาโอ้หายไปไหนละเดี๋ยวครับ
หน้าตาอย่างนี้ครับคุณแคทเธอรีน่าคุณแคทเธอรีน่าคนนี้เป็นสสในรัฐบาวาเรียนะครับแล้วก็เป็นคนตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้คุณแคทเธอรีน่าชูสแม่เขาเรียกชื่ออะไรเดี๋ยวผมหาชื่ออ่านให้ท่านหน่อยนะขออนุญาตเสียเวลาหน่อยครับเดี๋ยวเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ผมต้องการแจ้งข่าวให้ท่านทราบนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รับรู้ในรายละเอียดนะครับคุณแอนดรูลงข่าวนี้ก่อนนะครับบอกว่าหนังสือพิมพ์บิลของเยอรมันได้รายงานว่าแคทเธอรีน่าชูลเซ่นามสกุลชูลเซ่นักการเมืองพรรคกรีนที่ได้ตั้งกระทู้ถามนะครับในสภาบาวาเรียว่าเหตุใดนี่ผมใช้ภาษาราชการนะครับคุณแอนดรูไม่ได้เขียนอย่างนี้เหตุใดพระองค์ท่านจึงได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในระหว่างวิกฤตโรคระบาดซึ่งเป็นลักษณะเป็นอภิสิทธิ์พิเศษต่างหากที่เขาไม่ให้ทำทำไมทำได้ปรากฏว่านางแคทเธอรีน่าชูลเซ่อันนี้เป็นพรรคกรีนท่านจะเข้าใจนะพรรคกรีนนี่ก็เป็นพรรคที่เรียกว่าไม่ค่อยแยแสต่อสิทธิพิเศษอะไรนะครับใครจะมีอภิสิทธิ์ใครจะมีอำนาจพิเศษที่แกสู้แหลกนะพรรคกรีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าจากเรื่องที่เธอตั้งกระทู้ในท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ถูกนำเสนอไปยังสภาแห่งชาติแล้วโดยนางมาเกเรตบาวเซ่นะครับในประเด็นเรื่องนี้ผมให้ดูนางแคทเธอรีน่าหน้าตาเป็นภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับไปกดดูได้ครับแต่ถ้ากดแคทเธอรีน่าไปบางทีไปเจอดาราอื่นนะครับต้องเขียนให้เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษอย่างนี้มันถึงจะออกมาที่ Google นะครับคุณแคทเธอรีน่าชูสนี่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เขาเรียกลูกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรสภาท้องถิ่นนี่ผมก็เรียกไปถูกแล้วเอาละไม่ต้องเรียกแล้วกันอายุประมาณ30กว่าปีครับ35ปียังสาวเก่งแล้วอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติคุณมาร์เกเร็ตบาวเซ่หน้าตาอย่างนี้ครับไปหาดูได้อีกเหมือนกันมีตัวตนครับตามข่าวนี้มีตัวตนไม่รู้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตไทยในเบอร์ลินจะว่ายังไงถ้าบอกไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะนายสุนัยมาเปิดเป็นหลักฐานแล้วว่าคุณจะทำอย่างไรเขาเอาเรื่องขององค์พระประมุขของไทยนี่ไปอภิปรายในสภาแล้วในเมืองไทยนี่ห้ามพูดถึงเลยครับไม่ว่ากรณีใดๆมีข้อบังคับของการประชุมสภาเลยห้ามพูดถึงพระมหากษัตริย์โดยใช้คำว่าไม่จำเป็นแต่อะไรคือจำเป็นใครพูดถึงพระมหากษัตริย์อะไรประท้วงทันทีฝ่ายตรงข้ามประท้วงกันแหลกลานไปหมดไม่ว่ากรณีใดๆดังนั้นวันนี้ผมเอาอันนี้มาให้ดูก็เพื่อให้เห็นว่าวันนี้มีสมาชิกสภาของพรรคกรีนในบาวาเรียตั้งกระทู้ไปแล้วในสภาของเขาแล้วก็สมาชิกสภาแห่งชาตินะครับเขาก็รับลูกไปดำเนินการต่อก็ถึงหูถึงคุณนายกรัฐมนตรีคนดังของเยอรมันแน่นอนทำไมผมถึงบอกว่านางแคทเธอรีน่านี่เป็นสสเป็นนักการเมืองดัง Financial Times เมื่อ2ปีที่แล้วลงข่าวของเธอครับนี่คือรูปของเธอนะครับที่เขียนเป็นการ์ตูนและดูแก้วเบียร์สิครับเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันนะครับแก้วเบียร์ชื่อยี่ห้อเบียร์แต่นั้นเป็นชื่อนามสกุลของเธอนะครับ Choose แต่ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเบียร์นะเป็นภาพล้อเป็นภาพกริมมิกที่บอกให้เห็นถึงความดังของเธออายุของเธอและบทบาทที่เธอได้รับเลือกตั้งเ
ธอเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาหลายสมัยแล้วเหมือนกันแล้วกำลังมีบทบาทมากในการเป็นฐานของพรรคกรีนในแคว้นบาวาเรียหนังสือพิมพ์ Financial Times เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านมาดูนะครับว่าเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันจะไปจบกันที่ไหนยากยิ่งวันนี้นายประยุทธ์ทำตัวอย่างนี้ที่ผมกล่าวหานายประยุทธ์ว่ากำลังทำตัวเป็นโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ผมไม่อาจจะไปอย่างลากลึกในหัวใจของแกได้ว่าแกกำลังทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างเนียนๆครับดังนั้นเราจึงได้เห็นกระบวนการการจัดการที่มีลักษณะลักลั่นว่าตกลงกระทรวงการต่างประเทศก็นิ่งไม่ทำอะไรในสายตาประชาชนไม่เห็นแกเคลื่อนไหวอะไรถูกฉายไฟที่หน้าสถานทูตในเบอร์ลินแกก็เฉยนี่ขนาดสมาชิกสภาเสนอเรื่องเข้าไปในสภาอย่างเป็นทางการแล้วนะที่จะต้องอภิปรายเรื่องของพระองค์ท่านที่ไปพำนักอยู่ที่เยอรมันนี่ก็ยังเฉยกันอยู่และผมถามว่าสถานการณ์ที่เสื่อมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างนี้เนี่ยมันจะหยุดนิ่งจะหยุดได้ยังไงไม่มีทางเลยครับนายสุนัยไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่จบไม่หยุดดังนั้นคำพูดของผมที่เอามารายงานพี่น้องเนี่ยเพียงให้เห็นว่านี่คือวิกฤตของประเทศไทยเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตที่มันควบคู่เดินคู่กันกับวิกฤตโรคระบาดทั้งโลกและในประเทศไทยขณะนี้ท่านจำได้นะครับเมื่อคราววันพฤหัสผมก็พูดให้ท่านเห็นว่าคนที่ทำเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรฟิกเฮลเปอร์ที่รับผิดชอบว่าเขานี่แหละเป็นคนดำเนินการเพื่อให้ส่องไฟไปที่สถานทูตเยอรมันในเบอร์ลินส่องไฟไปที่ประทับที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลที่ในหลวงประทับคุณจอมก็เปิดหน้าสัมภาษณ์เต็มๆตามภาพถ่ายนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องราวมาออกแต่ว่านี่คือคราวที่แล้วปรากฏว่ารัฐบาลไทยก็ใช้อำนาจอย่างที่ว่าปิดเลยไม่ให้ดูคุณจอมเป็นสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งถามว่าทำอย่างนี้เราจะให้ท่านกลัวเลยผมว่าในโลกนี้ครับการที่เราใช้อำนาจเป็นธรรมข่มขู่ผู้คนไม่เคารพกฎหมายตามเก็บตามฆ่าตามข่มขู่ญาติพี่น้องครอบครัวของเขาเนี่ยมันแก้ปัญหาให้การจบสิ้นของการต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์คงยากคงยากครับยิ่งวันนี้คุณประยุทธ์กลายเป็นไส้ศึกในราชสำนักแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่ผมมองวันนี้คือคุณประยุทธ์กำลังสุมไฟในราชสำนักให้ราชสำนักเสื่อมเสียพระเกียรติให้พระเกียรติของท่านถูกลบหลู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้คุณจอมไม่หยุดครับคุณจอมไม่กลัวท่านเดินหน้าต่อออกเฟซบุ๊กบอกว่าห้ามพลาดสัมภาษณ์พิเศษนักข่าวต่างชาติเพียงคนเดียวที่รัฐบาลประเทศไทยต้องการตัวนะครับที่รัฐบาลเผด็จการทหารไทยต้องการตัวมากที่สุดแอนดูเมกเกเกอร์มาแชลวันที่30วันเสาร์นี้ในประเทศไทยเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปขณะนี้คงออกอากาศสดไปแล้วนะครับตามวันเวลาไทยไลฟ์สดทางเฟซนี้และ YouTube จอมวอยซ์ Channel เหมือนเดิมครับเป็นยังไงครับนี่คือสมเด็จยุทธนะครับสมเด็จยุทธพระบิดาแห่งการกู้ตัวเองก็เอาไม่รอดอยู่แล้วบริหารบ้านเมืองก็วิกฤตร่วมก่อวิกฤตก่อการรัฐประหารมาตั้งแต่ปี49ร่วมสนับสนุนอยู่ข้างหลังกองทัพก็อยู่ข้างหลังการขบวนการของพันธมิตรอยู่เบื้องหลังของกปปส.ก่อจลาจลเพื่อจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยผมก็เอาหลักฐานมาให้ท่านดูเห็นว่าบ้านเมืองมันเจ๊งพินาศมาตลอดเวลาเรื่องโรงงานปิดไม่ใช่เพื่อ
มาปิดตอนเกิดวิกฤตโรคระบาดมันปิดมาเรื่อยๆครับนักลงทุนในประเทศไทยเขารู้เรื่องนี้หมดแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นนะเปลี่ยนแผ่นดินแล้วก็จะดีขึ้นปรากฏไม่มีอะไรดีขึ้นเลยความแตกแยกก็ยังมีเหมือนเดิมความเลวร้ายของความไร้ความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมาย2มาตรฐานก็ยังเหมือนเดิมศาลก็ยังเอาคุณธนาธรออกจากสภาทันทีตามคำสั่งลับแล้วก็เอาคุณธนาธรยุบพรรคตัดสิทธิ์หมดคือมันเห็นหมดเขาก็หมดใจแล้วครับเขาก็เลยถอนทุนโรงงานก็ปิดโรงงานใหญ่ๆอย่างชาร์ปอย่าง LG อย่าง Panasonic ของญี่ปุ่นโรงงานเครื่องไฟฟ้าใหญ่ๆโรงงานรถยนต์กูก็ปิดตายหนีไปอยู่เวียดนามหนีไปอยู่อินโดนีเซียโรงงานในประเทศก็เจ๊งเองจากฝีมือของนายประยุทธ์โรคระบาดก็เกิดจากนายประยุทธ์แล้ววันนี้เงินก็หมดกู้จนไม่มีจะกู้จนกระทั่งเกินเพดานแล้วก็ยังหลอกประชาชนว่ายังไม่เกินเพดานแล้วก็ไม่เกินได้ยังไงมันค้ำคอจนล้นปากแล้วก็เลยงดการแถลง GDP 2ไตรมาสเลยครับปีนี้เพื่อไม่ให้ตัวเลข GDP มันประจานตัวเองวันนี้ GDP ที่เกิน 60% นั้นวันนี้ GDP มันหดตัวลงมามากรายได้ของประชาชาติมันหดตัวลงมามากดังนั้นไอ้เงินที่มึงกู้ทั้งหมดนี้มันเกินทะลุฟ้าไปแล้วทะลุเพดานไม่ใช่ทะลุเพดานมันทะลุถึงฟ้าแล้วแล้วมึงจะบริหารยังไงงบปี64มึงจะเอาเงินกู้ที่ไหนเพราะมันไม่มีแล้วแต่มึงก็ยังจะกู้อีกโดยโกงตัวเลขออกกฎระเบียบใหม่กฎหมายระเบียบการเงินการคลังมึงก็จะต้องแก้